ผมวันนี้นะครับก็มาสัมภาษณ์นะครับเพจโค้ดของโค้ดเอฟซีนะครับโค้ดหนุ่ยนะครับก็อยากจะทราบนะครับความรู้สึกสำหรับเกมในวันนี้ครับผมครับก็วันนี้นะครับรูปแบบเกมนะครับเราผิดพลาดนะครับเรื่องการยิงเชฟรับนะครับทำให้เราเสียประตูทั้งที่เราได้เปรียบจากการนำก่อน 2-0 นะครับครับผมนี่คือจุดข้อผิดพลาดจุดเปลี่ยนของเกมนะครับการเสียประตูง่ายมาจากลูกจุดโทษลูกตีกระแตกหรือเปล่าครับก็เลยทำให้สมาธิเสียไปหรือเปล่าครับการโดนกดดันมากกว่าครับแต่กดดันแล้วก็จากตัวผู้เล่นนะครับส่วนผู้ตัดสินผมไม่ขอพูดถึงนะครับผมคิดว่าผมทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วน้องๆทุกคนช่วยกันแล้วนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับท่านประธานสโมสรนะครับดร.วุฒิชัยกิติพลเรศวรนะครับคอมโพเซอร์ของทีมนะครับUV Vinyl นะครับแล้วก็อบจ.นครนายกนะครับที่ให้พื้นที่ตรงนี้ที่ผมได้มาทำงานแล้วก็น้องๆทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มาจุดนี้แล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับผู้กองไตนะครับที่ให้ผมมาบรรยากาศมาต่อสู้กับน้องๆในจุดนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับน้องๆนะครับเดี๋ยวเวลาอีก10แมตช์นะครับก็จะช่วยกันต่อสู้นะให้เต็มที่นะครับให้รอดพ้นตกชั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนสปอนเซอร์แล้วก็แฟนคลับนครนายกที่ติดตามเชียร์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับมีโครงการจะเติมนักเตะเพิ่มเติมอีกไหมครับผมสำหรับเลขนี้ฮะตอนนี้เติมเต็มหมดเรียบร้อยแล้วครับเต็มทุกตำแหน่งนะครับผมแล้วก็เห็นว่าทางสโมสรมีโปรเจกต์ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมนี่ยังไม่ได้เพิ่มเติมหรือว่าเร็วๆนี้ครับผมตอนนี้นะครับเรื่องสถานการณ์การบริหารส่วนเหลือในผมยังไม่ทราบอ๋อเป็นเรื่องของผู้บริหารทีนึงนะครับผมครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆนครนายกไหมครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆนครนายกนะครับช่วยติดตามเชียร์น้องๆกลุ่มนี้นะครับวันนี้ทุกคนสู้เต็มที่แล้วนะครับนี่คือจังหวะฟุตบอลไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะครับแฟนอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับทุกคนมาสู้เพื่อนครนายกแน่นอนครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชหนุ่ยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ